เอกนำรายการศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับคู่มวยยอดฮิตของแฟนๆเลยทีเดียวนะครับฝ่ายแดงครับยอดดวงใจสจ.มนตรีนะครับสายจัดๆนะครับจะเจอกับบัวเขียวภูเก็ตไฟคลับนะครับนักชกจากโอไอโอประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็มาอยู่ที่สุราษฎร์สมุยนะครับตอนนี้มีโปรแกรมแล้วนะครับสำหรับบัวเขียวนะครับจะเป็นว่าที่เจ้าเบ่านะครับต้นปีหน้าเลยทีเดียวครับกับสาวสุราษฎร์นะครับไปติดตามรายละเอียดประวัติโดยคุณนกได้เลยครับคู่เอกนำรายการครับช่วงแรกยอดดวงใจสจ.มนตรีครับจิรวัฒน์กันตะพงนะครับเจ้าแก้มครับ19ปี170เซนติเมตรประเภทซ้ายล้วนๆซ้ายจากพิบูลรักจากอุดรธานีนะครับมนตรีพรุ่มชัยครับหัวหน้าคณะเอมราชสิทธิ์ครูออสครับเป็นเทรนเนอร์ครับก็อยู่หลังมุมแดงเรียบร้อยครับเอมราชชอบยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะนะครับ100ครั้งชนะ80แพ้16เสมอ4ครับโกรกผมสีทองๆมาครับส่วนบัวเขียวภูเก็ตไฟคลับอเมริกันอันตรายครับพูดไทยรู้เรื่องนะครับรับประทานอาหารไทยได้เรียบร้อยอยู่เมืองไทยมานานครับเบญจเพศพอดีครับ25 175ซ้อมอยู่กับทีมงานพี่เล็กแสงมรกตครับฉลองภูเก็ตนะครับย่านนั้นนะครับเรนั่นครับเทรนเนอร์มาสถิติ50ชนะ40แพ้10เสมอ6ครั้งครับอ้าว3ฟอร์มหลังซะหน่อยคุณเป๊กกี้ครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับคุณเสกกุ้งทิกโนนะครับกุ้งไก่ไก่นุกูลนะครับวันนี้มาถอนมงคลให้กับยอดดวงใจนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสสมหมายนะครับเป็นเวลา21วันนะครับโดยมีสตาฟเทรนเนอร์ส่วนตัวก็คือเหมราชสิทธิ์ครูออสนะครับอดีตแชมป์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยชิงได้จากสมิงเดชพลันชัยนะครับในรุ่นไฟเวทก็ถอดมงคลให้กับทางด้านของยอดดวงใจนะครับก็คือเสี่ยกุ้งนะครับส่วนบัวเขียวภูเก็ตไฟคลับนะครับทีมงานมาแล้วนะครับทวีศักดิ์เล็กนะครับมาถอดมงคลให้โดยฟอร์มของยอดดวงใจนี่แพ้บัวเขียวปอเปาอินนะครับคนละบัวเขียวกับนักชกรายนี้ที่อ้อมน้อยชนะซุปเปอร์แบ็กสสต้อย8ริ้วราชดำเนินชนะเด่นทุ่งทองสิงห์มาวินนะครับในรายการวันลุมพินีมาทักทายด้วยลูกทีมครับแล้วก็แพ้น็อกสุริยะเล็กพอเย็นยิ่งวันลุมพินีครับขณะที่มุมน้ำเงินบัวเขียวก็แพ้โมฮอคเงาะบางกะปิชนะชาติอนันต์สจ.ตอยปาจินแล้วก็ชนะโดเรมอนนะครับที่วันลุมพินีล่าสุดนะครับแพ้น็อกยก3ลิจิเดชสสมหมายวันลุมพินีครับก็ถือว่ามีประสบการณ์ในการชกรูปแบบ3ยกนะครับแล้วก็ต่อยกลับมาต่อย3 5ยกเหมือนเดิมครับยอดดวงใจสจ.มนตรีนะครับสจ.มนตรีพึ่งชัยนะครับเดิมทีแล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสจารุวรรณนู่นนะครับแต่ตอนนี้มาซ้อมที่ค่ายมวยสสมหมายครับย่านบางกะปิเป็นครั้งแรกนะครับสสมหมายก็มีนักมวยดังๆเยอะครับในช่วงนี้โชคดีก้องธรณีครับชาลวันไก่ทองเขาใหญ่ห่วงเชื่อมผมไปไหนห่วงเชื่อมห่วงเชื่อมเมื่อวานนี้เจอบอกว่าพักร่างกายก่อนเพราะในตอนนี้ใกล้สอบแล้วเดิมทีจะมีรายการช่วงปลายเดือนครับก็ไปชกอีกทีนึงก็ตุลาคมนะครับห่วงเชื่อมแฟนๆ FC ของห่วงเชื่อมนะครับบนเวทีนี่ครับยอดดวงใจครับวันนี้โกรกหัวสีทองมาเลยครับไปซ้ายถีบซ้ายเท้าหลังดีครับเมื่อสักครู่นี้เห็นไปแล้วนะครับบัวเขียวนี่พูดไทยได้นะครับคุณพิเชษใช่ครับรู้เรื่องต่อยอยู่กับผมบ่อยนะครับต่อยกับผมอยู่บ่อยนะครับ3ยกในทีมงานพี่หนุ่มน้อยในทีมงานพี่เล็กแสงมรกตนะครับหรือว่าเล็กภูเก็ตไฟคลับนะครับหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่นะครับจัดอยู่ด้วยกันครับเขาบอกว่าจะแจกการ์ดผมนะครับจะแต่งปีหน้านะครับผมบอกโอ้ยเหลือตั้งหลายเดือนนะได้เป็นเกียรติคุณเป๊กกี้ถือว่าเป็นเกียรติเลยนะครับเขาจะแต่งกับสาวที่สุราษฎร์นะครับแสดงว่าบัวเขียวรู้จักคุณเป๊กกี้ครับใช่ครับแหมคุยกันนานนะครับบัวเขียวที่พูดภาษาไทยนะพูดภาษาไทยชัดเจนนะครับตอนมาต่อยไฟแรกที่เวทีราชดำเนินแห่งนี้นะครับเขาบอกว่าวันนั้นผมบอกถามว่าทำไมไม่ต่อยอ่ะเขาบอกดึงอยู่ดึงอยู่ ดึงเป็นเป็นคุณพี่เย็ดเป็นธรรมดาครับเดี๋ยวดูครับจะดึงผ่านไม่ผ่านครับวันนี้ยอดดวงใจจะให้คำตอบครับตีนซ้ายล้วนๆครับซ้ายอุดรขวาอเมริกันครับอเมริกาแต่ว่าหัวใจในมวยไทยไปแล้วครับทางด้านของบัวเขียวเวลาชก3ยกนี่ไม่ใช่ชื่อบัวเขียวนะถ้าชกมวยไทยนี่ชื่อบัวเขียวนะคุณพิเชษครับเวลาไปชก3ยกนี่ไม่ใช่ชื่อบัวเขียวนะใช่จริงนะจาริบาลครับจาริบาลครับ
นะครับจะทานกับอะไรก็อร่อยใจกลางเมืองชลบุรียาเก็กคูจีเค24ครับยาบำรุงร่างกายมีจำหน่ายตามร้านขายยาและ 7-Eleven ทั่วประเทศฟุกบะหมี่เกี๊ยวสนใจแฟรนไชส์นะครับ0955522724ติดต่อคุณแจ็คกี้ได้เลยครับพร้อมด้วยคิดถึงอุปกรณ์มวยต้องทวินสเปเชียลครับโดยคุณณรงค์ว่องประเสริฐการนะครับยก2ครับคู่เอกยอดดวงใจสจมนตรีนะครับกับบัวเขียวภูเก็ตไฟท์คลับมาชมจากโอไฮโอครับสหรัฐอเมริกายังไม่มีอะไรมากมายนะครับยอดดวงใจนั้นประเภทเตะซ้ายครับเตะซ้ายดีครับเหลี่ยมเชิงสายตาดีครับถีบซ้ายเท้าหลังวันนี้มาชกในรูปแบบของมวย5ยกนะครับหลังจากที่ไปชก3ยกมาครับทั้งแดงทั้งน้ำเงินบัวเขียวนี่ทัชิบาจาริวานจาริวานจาริวานพูดไทยชัดไปเลยครับรูปแบบไม่มีลอเรือลอลิงนะครับชัดกับเราอีกนะครับเขียนหนังสือภาษาไทยได้ด้วยคุณพิเชษฐ์คุณพิเชษฐ์ครับเรียนมานะครับเรียนมาแต่ว่าก็เขาบอกว่าชอบอาหารไทยปักใต้ที่สุดนะครับอยู่ยาวแล้วครับอยู่ก่อนโควิดอีกครับไม่กลับแล้วครับได้สีภรรยาไปแล้วยังไม่แต่งนะครับยังไม่แต่งยังไม่แต่งยังเห็นทางการยังไม่แต่งเป็นทางการนะครับปีนึงนี้ต้องเป็นสแตมป์ทีนึงนะครับเชื่อว่าหวานใจของบัวเขียวรู้ว่าจาริวานคงจะเชียร์อยู่หน้าจอเจเกน18นะครับขณะนี้ห่างทางกันนิดนึงครับซ้ายกับขวาใจเย็นๆครับอาจจะชกยากหน่อยครับเดินจิ้มซ้ายต่อยซ้ายอายุน้อยมากครับทางด้านของยอดดวงใจครับคงเจ็ด19เองนะครับต่อยมานานนะครับเด็กคนนี้เรียกว่าช่วงวงบินบนสังเวียนนี่ไม่น้อยเลยนะครับทั้งที่อายุเพียงแค่19ปีกำศึกมาโชคโชนเลยครับแน่นอนครับเด็กภาคอีสานนี่แม่สมัยก่อนนี่คือ1 2เวที3เวทีแล้วคุณพิเชษฐ์เดินสายต่อยขึ้นมาเล่นนะครับขยับซ้ายมีอ้อมมาเตะครับตัวเขียวเป็นทุกลูกนะครับดูมัดกล้ามดูโครงสร้างครับดูการตั้งการ์ดการออกอาวุธนะครับมีลุกมีรับนะครับทางด้านของเจ้าจาริบาลหรือบุกเขียวภูเก็ตไฟคับนะครับหลังจากที่ต่อยมวยไทยนะครับทำเอาเจ้าแกงมินบุรีนะครับก็คือที่ไฟที่ต่อยกับชาติอนันต์นะครับทำเอาทีมงานนี่ผมบอกว่าทำเอาชาติอนันต์หยุดนานเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หยุดไป7เดือนนะครับไปต่อยมวย3ยกนะครับเรียกว่าห่างจากมวยไทย5ยกนี่ไป7เดือนนะครับทางด้านของบุกเขียวภูเก็ตไฟคับหมัดซ้ายครับยอดดวงใจซ้ายสจมนตรีหมดหน่วยเมื่อซื้ออุปกรณ์ระบบน้ำทางการเกษตรของบริษัทเพียงไทยหน้าจอทีวีหรือแจ้งวันรับชมแล้วโทร024511111ครับไปกันต่อครับซ้ายกับขวาครึ่งทางครับชอบจาริบาลหรือว่าบัวเขียวเชียร์เลยครับพี่น้องทีมภูเก็ตไฟคลับพี่น้องชาวต่างแดนที่ชมอยู่หน้าจอครับขณะที่พี่น้องชาวอุดรต้องสนใจมาเชียร์ครับนี่ครับสายล้วนๆครับยอดดวงใจสจมนตรียืนโยกไปเล่นฝีมือไปเล่นเชิงไม่ได้ครับบัวเขียวยอดดวงใจนี้ไม่ธรรมดานะครับประสบการณ์บนสังเวียนอายุน้อยก็จริงครับแต่ว่าชื่อนี้ไม่ธรรมดาอ้าวดูครับจ่ายไล่แขนไปทุนตรงกลางครับหันออกมาใครจะถึงก่อนคุณพิเชษฐ์แข้งซ้ายหรือว่าขวาครับใครจะถึงก่อนลูกนี้บัวเขียวแข้งขวานะครับครึ่งแข้งครึ่งเข่าครับยอดดวงใจสลับหาจังหวะวางแข้งซ้ายดึงซ้ายไม่ได้ครับไล่แขนมาบัวเขียวล็อกสะพายแรกกระตุกแล้วตีด้วยซ้ายครับกระตุกมาแข็งแรงครับหาเหลี่ยมตีได้ครับเอาละครับเริ่มจะเห็นน้ำเห็นเลือดไปแล้วครับวงในน่าบัวเขียวนี่พอยิ้มนี่ฟันขาวจ้วะเลยทีเดียวยากันฟันคุณพี่ยากันฟันเด้อครับน่าดูครับซ้ายจัดนะครับซ้ายครับมายอดดวงใจโอ้ยเตะไปดีสะเทือนหนึ่งนู่นเลยครับจาริบาลให้รู้จักบ้างแหมมวยไทยนะครับแหมวางแข้งซ้ายไปเต็มๆครับพยายามจะกดคอเข้ามาครับขึ้นเข่าซ้ายพยายามจะลูดมาตีเข่าขวาถ้าซ้ายหยุดเมื่อไหร่ร่างกายยุบเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับแหมฝรั่งโกงตีเป็นครับคุณพิเชษฐ์ธรรมดาที่ไหนครับมีโกงตีแทงนะครับรูปตัวมาโกงตีครับครับเดินเข้าไปเบียดเข้าไป
บัวเขียวเพื่อนๆเรียกนะครับในค่ายพอต่อย5ยกนี้ใช้ชื่อบัวเขียวเลยครับแต่ถ้า3ยกนี้จารีวานครับภูเก็ตไฟคลับมีพวกลีโอนี่เป็นคู่ฟิตซ้อมนะครับวิกเตอร์ลีโอตอนนี้ก็อยู่ลุ้นอยู่ที่มุมด้วยนะครับโดโบนักชกบราซิลเพื่อร่วมค่ายเอาล่ะครับวงในแหมขวางหน้าเป็นด้วยครับบัวเขียวไม่ธรรมดาครับเอ้าไล่แขนกระตุกมาไม่ใครได้ขึ้นบนครับตีได้คมด้วยขวาอีกทีนึงนี่ครับอย่างที่เห็นนะครับเข่าโค้งเข่าอ้อมนะครับเมื่อสักครู่ล็อกยังไงแก้ยังไงอ่ะตีนซ้ายซ้ายอุดรธานีครับสร้างจังหวะแหมรวบเอวครับบัวเขียวด้วยจาริวานเด้งไปแน่นอนครับความแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่ที่บัวเขียวนะครับหรือว่าจาริวานแต่ว่าตีนซ้ายของยอดดวงใจนี่นะครับมาครับได้ซ้ายจากอาจารย์ของเฮมลาดนะครับสิทธิ์คูออสก็เรียกซ้ายมวยใหญ่มาดูครับการวางตั้งมวยซ้ายของเฮมลาดนะครับทีมงานของสอสมหมายนะครับมาดูครับสำหรับยอดดวงใจจะซ้ายแม่นขนาดไหนครับเอาละครับเตะอยู่ไม่อยู่บัวเขียวหรือจาริวานก็ต้องเร่งแล้วนะครับเพราะว่าวงนอกนี่แม่ตีนซ้ายของยอดดวงใจไม่ธรรมดาครับหมัดแล้วทีบอยู่แล้วเด้งตีไปข้อไปหาจังหวะหาโอกาสหน้าอย่าเชิดอย่าลอยนะครับเดี๋ยวมีศอกสะบัดแน่ครับแม่พลวัวพัวพันครับไพฑูรย์ตกกลางบอกว่าตีไม่เจ็บแยกดีกว่าครับคุณพิเชษฐ์หนีไม่ออกครับยอดดวงใจทีมงานพยายามจะบอกว่าออกซ้ายนี่ครับแข้งซ้ายครับออกซ้ายหน่อยครับออกซ้ายหน่อยแต่ว่าออกซ้ายน้อยไปนิดหนึ่งครับยอดดวงใจขยับมาซ้ายเข้าขวางหน้าไว้ไล่แขนแต่ว่าพอบัวเขียวเข้าในในเกก็ฟัดตีไปเรื่อยครับตีซ้ายตีขวาตีอาศัยความแข็งแกร่งครับยอดดวงใจหนีไม่ออกครับมาดูนอกดีกว่าครับมาต้องดูมีช่องไฟเลยครับเนี่ยครับมีช่องว่างมีช่องว่างแล้วครับเอาไปซ้ายโอ้ยไปตั้งกระแพงหน้าไว้ครับมาดันเข้าไปครับตอนนี้จาริบาลหรือบัวเขียวนะครับแต่ถ้าเอวเพชรเอวอ่อนหรืออ่อนเอวหน่อยเดียวนี่เป็นเรื่องครับซ้ายไปทีโอ้โหแบบเตะแบบเตะแบบสายไฟมันเรียงครับครับตัดทุบเลยครับบัวเขียวกลางเวทีด้วยครับโอกาสที่จะแยกน้อยหน่อยครับกลางเวทีดิ้นออกไปได้ ยอดดวงใจขยับสร้างจังหวะไม่สนครับดับเครื่องชนครับบัวเขียวเคาะไปเรื่อยเคาะไปเรื่อยสนุกครับคู่นี้ครับสมราคาครับโปรโมเตอร์สมหมายขึ้นกระดานเองซ้ายอีกแล้ววงนอกนี่รับกินก่อนครับคุณพิเชษฐ์วงในผมไม่รู้ครับวงนอกนี่แข้งซ้ายใช้ได้ครับยอดดวงใจดีคนละอย่างนอกอยู่ที่แดงน้ำในอยู่ที่น้ำเงินเอ้าโหดเอ้าตีไม่ได้ครับลอยตัวกลางอากาศนะครับเอาละครับเกมมันระทึกเลยครับคุณเป๊กกี้แม่จังหวะเตะแล้วลอยตัวนะครับเนี่ยครับทำเอาเรี่ยวแรงหายไปเหมือนกันครับจาริบาลหรือบัวเขียวบัวเขียวครับตอนนี้เล่นกับมันแล้วครับพยายามจะตีครับแม่ซอยในช่วงของ30วินาทีสุดท้ายนะครับของยกที่4นี่ดูครับปลายยก4มาดูครับจะร้อยแรงขนาดไหนแหมต้องมีอะไรนำไปบ้างครับตอนนี้ยอดดวงใจตีนซ้ายถีบซ้ายซ้ายผ่านตลอดอ้าวไม่เจอจราจรครับผ่านได้ผ่านได้ผ่านได้ไม่ได้แหมชี้มาชี้ไปชี้ไปชี้มาครับบนล็อกเดี๋ยวนี้แหมติดตะแข้งต่อยหมัดมีอาหารเสริมแล้วจาริบาลหรือบัวเขียวแหมตียังไม่ชัดครับปลายยกที่4ได้สักช็อตไหมหมดยกครับใจชาวพื้นที่ติดต่อ0629166649นะครับพร้อมที่จะเปิดตลาดสดสอสมหมายมินบุรีนะครับติดกับการเกหานะครับเร็วๆนี้ครับขยายมามินบุรีแล้วครับอ่ะไปบนเวทีกันต่อครับ3นาทีที่เหลือบัวเขียวตีหน้ายักแล้วรวบได้แข่งเดียวได้ดอกเดียวครับทั้งคู่เอายังพอมีลาบิดให้หมดไปให้สุดครับไปให้สุดตีนซ้ายนี่ใช้ได้เลยครับยอดดวงใจเตะแล้วทีเตะแล้วถอยได้จังหวะตั้งแข้งแม่บัวเขียววันนี้มัวจะไปป้อมฟัดอย่างเดียวคุณพิเชษฐ์ไม่มีตัวเบิกร่องนำทางเท่าไหร่นะครับเอาละครับแฟนบอลล็อกกับโบอีกเดินบัวเขียวเดินบัวเขียวเดิน
เดินโดนแข้งซ้ายก่อนบุกเขียวเอ้าเอาแล้วโอกาสของบุกเขียวกดมาตีตีแบบยัดซ้ายเข้าไหมตีขวายอดดวงใจพยายามจะผักออกผักไม่ออกครับแหมโดนแทงหัวซ้ายทันทีแหมส่งแบบนี้ครับบัวเขียวตีแกได้ลูกขยันนะครับตีซ้ายตีขวาไปเรื่อยครับบัวเขียวแหมจังหวะยัดเข่านะครับสู้นะครับทางด้านของยอดดวงใจก็พยายามจะตั้งกำแพงหน้าสวยๆนะครับเอาดูครับจังหวะไปได้ครับโอ้โหโดนเข่าไปก่อนนะครับแหมดอกนี้ครับอ่ะลูกจังหวะบิดไหนครับตีเข่าขวาไปทีครับแหมกดออกมาบนล็อกมีเสียงแตกแล้วนะครับเสียงแตกแล้วนะครับเอาละครับทีตีเมื่อสักครู่นั้นเสียงแตกเลยเอาครับยอดลงใจทีไว้ตั้งไว้หักศอกได้ไหมพันควรวัวพันไปด้วยเอาครับเดินเข้าหาอีกครับยอดทางด้านของยอดดวงใจอ้าวแม่ไปแล้วครับคุณเจษต่างชาตินี่ก็เรียนรู้เร็วนะเรียนรู้ครับพี่เลี้ยงทีมงานได้โบกมือมาให้เข้าครับต้องทำตามพี่เลี้ยงเลยครับกำลังบรรยายสนุกเลยครับ3วา2 2อีกแล้วนะครับย้ายมาอยู่แถวคลองมีนบุรีครับคลอง3วาเคยผ่านมั้ยดูครับ3วา2 2ซ้ายมามั้ยเวลาเยอะครับ45วิเอ้าชาติก็งงอยู่ครับอ่ะซ้ายด้านหลังผู้บรรยายมีตะโกนอยากให้ออกอาวุธครับอยากให้ออกอาวุธครับแหมนักมวยก็ชกด้วยความมึนงงเหมือนกันครับว่าเอาไงดีครับเกมแบบไหนดีนี่นะครับกลัวจะผิดพลาดเรื่องของ5-4-3-2ครับบางทีบางครั้งยก5นี่ทำให้อรรถรสมันหายไปเยอะครับไม่เป็นไรครับทำใจครับมันเป็นธรรมเนียมยุคใหม่ๆแต่จริงแล้วมันต้องควรแก้ไขนะคุณพี่เจนนะดูจังหวะนะครับทั้งคู่นะครับพอทั้งคู่นี่มั่นใจด้วยกันนะครับก็ทราบเทรนเนอร์พี่เลี้ยงนี่บอกไม่ต้องเข้าแล้วนะครับต่อยหมัดซ้ายหมดยกสุดท้ายนะครับก็ต่อยกันแบบสนุกตื่นเต้นเล้าใจทุกวินาทีนะครับนี่คือคู่เอกที่สมศักดิ์ศรีนะครับของศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับทุกวันพุธนะครับราชดำเนินกรรมการไพฑูรย์กบกลางครับหยิบใบแรกครับที่ปรเมศตึกดีใบที่2ครับนรินทร์ผ่องฮิรันใบสุดท้ายนะครับชัยยุทธคำนเรศไปทางมุมน้ำเงินนะครับบัวเขียวภูเก็ตไฟคลับหรือเจ้าจาริบาลครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับ